สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่อง Lucino Art Cartoon Channel นะครับก็จะเป็นช่องใหม่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนว่านะครับเจ้าโลนไซตามะนั่นเองครับในการ์ตูนเรื่องวันทองเหนือเป็นขอของน้องครับจิรทิพย์นะครับทองย้อย Channel นะครับตามโดยผมสนธินะครับผมก็ไม่ใจนะครับว่าเป็นอะไรเป็นชื่ออะไรเป็นนามสกุลก็ช่างมันเถอะครับผมเพื่อนๆที่ขอมานะผมก็จัดให้นะครับก็เป็น FC คนหนึ่งนะครับน้องคนนี้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปซะเยอะแยะเลยนะจริงๆแล้วไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็จัดไปตามคำขอนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆพาดวงกลมครับเพื่อนๆวาดวงกลมเป็นฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานนะที่ต้องวาดก่อนมีกลมแล้วก็รับเส้นตรงแล้วผ่าตรงกลางครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของข้างนะครับเพื่อนๆสามารถวาดตามได้เลยนะครับแล้วก็ทำฐานลูกบอลนะครับลากตัวเส้นตรงนี่ว่าแต่ก็ทำการลากตรงลงมาครับหน้าเอียงครับแก้มจะอยู่ต่ำกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นไม่ใช่หน้าตรงนะครับขอลากเส้นด้านซ้ายมาเหมือนเดิมครับแต่นี่จะอยู่สูงกว่านิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปครับลากเส้นที่สองครับบนฐานลูกบอลนิดนึงนะครับผมจะเป็นในส่วนของลูกตานะผมขอบอกเลยนะว่าผมไม่ได้เรียนวาดรูปการ์ตูนมาไม่เรียนวาดรูปไม่ได้เข้าคอร์สเรียนอะไรนะครับผมชอบมาตั้งแต่เด็กเฉยๆนะผมก็เลยตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เป็นงานดีๆนะเพราะว่าวาดแล้วนะทำให้รู้สึกว่ามีสมาธิดีขึ้นแล้วก็เป็นลูกตานะครับตาจะเป็นเหลี่ยมๆเงินๆนะครับตาดำจะสักเล็กน้อยหน้าเข้มแต่เป็นคิ้วด้านซ้ายนะครับดึงขึ้นไป45องศาตาด้านซ้ายแหลมๆลงมาครับอย่าลืมสัดส่วนตรงหัวตานะมันจะต้องแบ่งให้เท่ากันครับตาซ้ายกับตาขวาเนี่ยได้ดูให้เท่ากันแต่ตอนนี้ดูเหมือนตาซ้ายมันต่ำกว่านิดหน่อยผมก็ทำการแก้นะครับยัดลบนะครับผมก็เอามาแชร์นะว่าไม่ได้เรียนมาก็สามารถวาดให้มันดูดีได้นะครับผมว่าพยายามพัฒนาสิ่งนี้เรื่อยๆนะเราก็ไม่อยากอยู่กับที่นะครับผมวาดใหม่นะครับผมขออภัยด้วยนะครับคิ้วครับคลิปนี้จะเป็นภาพแบบเฉพาะส่วนของหัวนะครับหัวของต้องใส่ตามะนี่นะมันเป็นจมูกครับประมาณตรงแก้มด้านซ้ายนะลงมาถึงทำการอะไรเงาครับนะผมหน้าคร่าวๆนะก็เคยตามะนะครับเป็นปากครับจะมีมุมตรงปากซ้ายนะครับมีเส้นดึงลงนิดหน่อยนะคือแบบสีหน้าแบบตึงเครียดนะครับเข้มๆหน่อยนะแล้วก็ทำการตัดเส้นนะครับ
เพราะว่าเธอโหจะอยู่ประมาณตรงตานะขอบตานะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเส้นนะเราเป็นการลบเส้นที่เราสร้างไว้นะจะไม่ดูไม่งงนะว่าสะอาดนะในส่วนของหินนะครับก็พัดตามได้เลยนะครับในคลิปนี้จะไม่เร่งความเร็วอะไรนะครับสำหรับส่วนหัวนะครับในส่วนอื่นขออนุญาตเร่งความเร็วนะเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับอยู่หูด้านซ้ายไปด้านขวานะก็จะคอมกาเส้นนะมันเป็นหน้าเอียงนะครับแล้วทำการตัดเส้นตรงเฉียงมันเป็นรูปแบบพื้นฐานนะครับที่สามารถใช้เป็นปั้นลูกกระตุ้นตัวอื่นได้นะผมก็จะอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับอยากให้ดูคลิปพี่สอนวาดแชงคูนะครับผมก็น่าจะคล้ายๆเจ้านี่นะครับไซตามะนี่นะคล้ายๆกันนะครับรูปแบบการ์ตูนเหมือนกันถ้ามีผมครับผมมีหยิกนะครับเหมือนวงล็อกสายฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเหมือนแชงคูเลยนะครับก็สามารถวาดเป็นตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับเป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับผมไปแล้วผมจะทำการแรงเงานะครับก็จะเริ่มการขีดเส้นนะครับตรงขาก่อนนะให้ลากเส้นตามเลยนะครับจะเป็นการจินตนาการว่าพระอาทิตย์นะครับจะไม่ใช่พระอาทิตย์นะเป็นแสงนะครับจะอยู่ตรงมุมซ้ายครับมุมซ้ายของจอนะครับเงาก็จะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับรูปนี้ก็เป็นภาพจากในเว็บนั่นแหละผมก็เอามาวาดให้เพื่อนๆดูนะก็อาจจะไม่เหมือน100%นะครับเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับพูดยังไงดีลายเส้นแต่ละคนยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนลายเส้นนะครับเพื่อนๆที่วาดทั้งวันก็ไม่เหมือนผมมันไม่เหมือนแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะลายเส้นของเราน้ำหนักมือการกดไปมันคนละแบบกันนะครับมันยากนะที่เหมือนกันนะครับนะครับให้ทำการแรงเงานะครับรอบแรกก็จะเป็นการตองพื้นไว้ก่อนนะครับบางๆไว้ก่อนหรือว่าค่อยซ้ำรอบสองนะครับเพิ่มเส้นตัวนี้นิดหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนแต่งหน้านะครับก็ค่อยๆระบายไปนะสีจะเข้มๆนะถึงมุมมีสอผมมันไม่ได้นะผมเอายกบ่อยเกินนะครับเลยทางมุมใหม่นะก็ระบายครับผมครับ
มันก็จะดูบางๆแล้วการซ้ำรอบสองให้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยส่วนภาพนี้ก็ลองหาดูในเว็บได้นะครับก็จะเจออยู่นะครับอ๋อเป็นภาพยอดฮิตเลยนะส่วนการ์ตูนอนิเมะก็จะมีรู้สึกว่าตอนที่10นะผมก็ดูจนจบนะสนุกดีครับแต่มังงะการ์ตูนก็มีต่ออีกนะผมไม่ได้อ่านนะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะก็ดูเป็นอนิเมะมากกว่าแต่อารมณ์สดๆนะครับผมอันนี้เผลอโดนปากนิดนึงนะครับสบายใหม่ครับ ที่จริงผมก็กะจะว่าให้เสร็จทั้งตัวนั่นแหละครับอยากจะถ่ายให้เสร็จทั้งตัวนะแต่พอดีแบตกล้องของผมมันไม่ดีนะครับตรงนี้ภาพมันตัดไปแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าวิดีโอมันตัดไปตอนไหนนะผมก็ขออภัยตรงนี้จริงๆนะครับเลยว่าคลิปนี้ให้วัดเฉพาะหัวก่อนนะครับแล้วผมขออนุญาตเร่งความเร็วกันนะเดี๋ยวค่อยๆว่าตามไปนะครับไม่เกินกดสโลว์ก็ได้นะครับหรือแบบดูเอานะครับส่วนพวกการดูแบบแล้ววาดแล้วผมจะมาพูดในคลิปต่อไปนะครับผมไม่รู้จริงๆว่ากล้องมันตัดไปตอนไหนนะรู้อีกทีอ่ะมามันวาดเสร็จแล้วนะครับผมต้องขอไปจริงๆนะนี่ผมก็แรงเงานิดหน่อยนะครับคิดจะยาวเกินไปนะครับการวาดมือวาดแขนนะคือผมจะมาถ้าผมว่างผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับจะมาสอนเพื่อนๆนะครับเป็นสไตล์ของผมนะครับจริงเหมือนพูดคนเดียวนะคลิปก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะตัดมาตรงนี้ครับคือมันไม่ได้บันทึกไว้นะเหมือนพูดคนเดียวเลยนะเสียอารมณ์มากเลยครับผมนี่ก็เป็นภาพที่เสร็จแล้วนะขอขอบคุณเพื่อนๆที่มากดติดตามและ subscribe นะหรือเพื่อนๆที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยครับผมก็จะมาวาดรูปการ์ตูนในสไตล์ของผมนะครับถ้าสามารถติชมได้นะแล้วก็อยากให้ผมสอนวาดฮีโร่ตัวไหนนะครับการ์ตูนตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใน Facebook Fanpage นะก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ